สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมินี่สวัสดีค่ะลูกโอเควันนี้จะไปมาหาน้องจอยด้วยจ๊ะเด้อก็เลยพากันยางจะไปสวนจ้ะเลยยางเดินผ่านไออย่างเขาเอิ้นสุสานเนาะก็เลยทายสู่เบิ่งนะคะมันเป็นแบบโบราณแบบของเก่าน่ะนะจ้ะการพังการอันนี้เขาเจ้าสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้จะบ่ค่อยมีแล้วจ้ะแบบนี้เห็นบ่ฝังสูงๆแบบจังซี่นี่เป็นหินได้จ้ะเออเป็นหินเป็นหยังแบบจังซี่สิบ่ค่อยเห็นนะเลยทายสู่เบิ่งนะจ้ะว่าความโบราณความแบบว่าความขังนะใช่ว่ามันน่าเบิ่งนะพี่น้องก็เลยทายสู่เบิ่งเนาะตอนช่วงยางผ่านสิไปอันนั้นกันสิไปสวนกันครับน้าจอยมื้อนี้แถวนี้แพงแถบนี้จะแพงใช่ป่ะแถบนี้บ้านแถวนี้สุสานข้าเจ้าสิเป็นแบบโบราณนะคะตัวนี้เก่าแก่ด้วยค่ะเก่าแก่อายุ80ปีมันก็เขาก็จะบอกพ.ศ.อยู่น่ะนานอะไรสักอย่างคือแบบดนแล้วแบบนี้คือตอนที่สุสานที่ใส่ผ้าไปมันจะใหม่เนาะค่ะของไอ้ที่หญ้าแล้วอันไป Yes very well Yeah good there นี่ but quiteHot, still sticky แมนเออเนาะสมัยก่อนเออมันแมนไม่สีความแตกต่างเห็นหญ้าผีวายอยู่ถ้าทำแบบอย่างเงี้ยจะเขาจะมีเป็นคนที่มีเงินคนร่ำรวยสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนจากสมัยโรมันนะการฟังก็แตกต่างคือมันเฮานั่นล่ะคือจังอันที่เพิ่นซุมือนี่ใช่ป่ะเป็นอีหยังก็เพิ่นว่าพอพี่ว่าทางหาเฮามีเงินเฮาก็ซื้อแบบงามๆให้แม่เฮาที่ว่าทาสนั่นนะจอยอันนี้ก็คล้ายๆจังซี่เนาะม้วนที่สูงๆใหญ่ๆนี่จังซี่มันสิเป็นแบบว่าผู้มีเงินแน่เพิ่นก็สิเอาใหญ่ๆสูงๆมันสิแตกต่างกันเนาะเอาแบบดีๆให้ญาติจังซี่นะนั่นน่ะมันสูงๆตรงนั้นเนาะมันสิคือบ้านเฮานั่นแหละว่าซื้อถาดให้พ่อให้แม่แบบชุดใหญ่ๆสูงๆแบบงามๆนะก็ณ1874อ่ะพี่พูดน่ะตั้งแต่ข้อศ1824พูดน่ะจักปีแล้วเนาะลบเอาพี่น้องเออตอนนี้ก็2019แล้วเบิ่งนี่แบบบางซี่บ่ค่อยมีเด้จอยบ่ค่อยเห็นเลยเออสิเป็นแบบจังซี่น่ะไปบ่ค่อยย่านเนาะค่ะถ้าเป็นของเพิ่นน่ะไม่น่ากลัวเนาะมันบ่ตากลัวมันสิเป็นแบบเงียบสงบเพราะว่าที่นี่จ้ะคนเพิ่นเดินเข้าเดินออกไปคือลูกไปโรงเรียนมาทางนี้จ้ะที่เห็นจอยเดินคือไม่น่ากลัวจ้ะอย่างนึงเค้าไม่ได้ห้ามจ้ะที่อังกฤษนะโบสถ์แบบนี้เค้าไม่ได้ห้ามไม่ให้คนเข้าแม่นั่นเป็นคล้ายๆสาธารณะคนเขาได้นะนี่ก็เป็นทางเดินผ่านคนจะเดินไปไหนก็ผ่านได้นะเป็นโบสถ์เก่าของเพิ่นนี่โบสถ์เก่าแก่แม่นเออนี่ฟันเนาะฟังเนาะเห็นบ่มันมีความแตกต่างนี่ฟังกับดินก็สิเป็นจังซี่แบบนี้จ้ะฟังกับดินก็มีไอ้ที่ว่าโรงคู่กันนั่นคือว่า2ผู้เมียจ้ะเหมือนคู่กันนะฟังกับดินอันนั้นฟังแบบสูงๆแบบนั้นก็มีเนาะมีเป็นจังซี่ทายสู่กันเบิ่งว่าจ้ะมันทางน่าสนใจซะหมายถึงว่าความโบราณน่ะนะความโบราณเมืองที่จอยอยู่นี่เป็นเมืองที่แบบเก่าแก่อยู่บ่แม่นเมืองมันก็ซําว่าเมืองอ่ะเพราะมันเป็นไอ้หมู่บ้านใหญ่นะไม่คือว่าซําเมืองอะโลดดีบ่ดีใหญ่กว่าเมืองไส้อยู่พุ่นล่ะอันนี้1866พุ่นตั้งแต่ค.ศ. 1866แล้วมันมี2อันนะพี่แล้วก็1868มี2คนน่ะเหมือนรุ่นเนี้ยเออๆใช่เงียบสงบเนาะเป็นแต่มีเห็ดนะจอยทางคุณเพิ่นมองอยู่นี่ไงเออนี่โบสถ์เพิ่นโบสถ์แบบโบราณเออข้างในก็งามจอยว่าใส่บ่ทันได้เคยเข้ามาดีบ่สิแม่น้ำย่างอันนั้นสิว่าเออแม่น้ำเดียวก็ไหลผ่านบ้านพวกพี่จอยนั่งตกปลาเห็นมั้ยโอ้ที่นั่งตกปลาข้าเจ้าแม่น้ำไอ้แม่น้ำรับบ่คือแม่รีแม่น้ำรับที่ไหลผ่านไปบ้านพวกซ้ายนั่นมาจากบ้านพี่ไงเออมาเส้นเดียวกันเลยมาจากคุณมาจากวาดาเบบ็อกซ์ปลาแล้วมาทัดจ้ะเออแล้วทีนี้น้ำมันก็เหมือนฝ่ายน้ำล้นบ้านเราจ้ะเพื่อนฝ่ายน้ำล้นพูดนะคุณฝ่ายน้ำล้นเออไฟน้ำล้นเราเบาง่ายๆแบบบ้านเฮาเราไปทางไหนจอยขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมจ้ะไปทางนี้จ้ะไปเราก็เดินไปเนี่ยเดินทางนี้ตอนช่วงหน้าร้อนนะเพื่อนๆนะที่นี่เขามีกิจกรรมเด้อเพื่อนๆเด้อ
กันปล่อยเป็ดยางจะแข่งกันอืมแล้วพวกดาราผู้ใดไล่ได้ไปหอดเร็วก็ชนะอันว่าเออพี่เคยเห็นอยู่พี่เคยบอกปีที่แล้วจําได้ป่ะให้มาที่ว่ามันมีงานน่ะใช่มั้ยมีคอมโบล่ามีขายอาหารขายการอาหารการกินจ้ะอืมอันนี้ก็ห้างที่เคยไปเดี๋ยวสิไปถ่ายแถวสะพานให้เบิ่งสวยสะพานนี้เขาพูดทําไมนั่นรถเมล์เราเออนั่นบ่รถเมล์จอยอ่ะเออสิไปใส่รถเมล์ตัวนั้นอันนี้ไปลีดไปลีดเป็นว่าทั้งอ่ะอืมเออสะพานนั่นที่เขาเฮ็ดใหม่มันบ่จอยนี่ตอนนั้นมันนั่นเนาะมันพังเขาปิดเลยเด้นี่ตอนปีนั้นน่ะใช่ก็หลายปีหลายปีแล้วนะ2สักปีบ่หรือ3ปีมันประมาณ 4-5 ปีเออมันพังนี่น่ะใช่เห็นบ่มันเขาสิเฮ็ดใหม่หม่องหั่นใช่เพราะว่าน้ำมันตัดขาดในเออช่วงนั้นน้ำแรงเนาะปีนั้นจ้ะเขาทําใหม่ได้นี่ตอนนั้นปิดบ้านจอยอยู่ฝั่งนู้นมาก่อนที่มาใหม่ๆเออมีดีหยาดแม่มื่นบ่เนี่ยมหาตะเมียหยาดแม่มื่นใช่ถ่ายบรรยากาศค่ะมองลงไปทางนู้นหมู่บ้านว่าหมู่บ้านนี่หมู่บ้านใหญ่ค่ะอันนี้คือแถบหมายถึงว่าแถบใจกลางหมู่บ้านค่ะมองลงไปทางคุณสวยๆบ้านแถบนี่กันเก่าแก่กันคือทั้งแถบหมายถึงแถบทั้งเหนือนี่เกือบทุกหมู่บ้านนะคะสิเก่าแก่สิแบบดูคลาสสิกเนาะเดินกลับไปแล้วจ้ะหันมาให้แม่ดูซิได้อะไรเอาให้แม่ดูซิอร่อยหรือเปล่าดูกินอร่อยไหมไปรถก็มาจอดของเขาใช่ว่ามันเหนียงก็จอดปุ๊บวันนี้ไฟแดงไปสิไปห่างกันเหมือนพี่น้องนี่แล้วย่างรอมาแต่สวนย่างกันมาม่วนดีเล่นย่างเล่นกันมาแล้วจะโทรให้แอนหุงข้าวก่อนอ๋อโอเคพี่น้องเบิ่งครับแอปเปิ้ลพี่น้องเดี๋ยวทำมันสุกสิผ้ามาเก็บเบิ่งนั่นเขาเอิ้นครับแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลนะค่ะมันสิเป็นหน่วยแดงๆสิคือบักท่านบรรเทาเปรี้ยวหวานค่ะเดี๋ยวมันสุกสิผ้ามาเก็บเบิ่งมันกำลังเป็นหน่วยเปรี้ยวหวานเดี๋ยวสิมาหามาเก็บย่ามันสุกขากลับแล้วพี่น้องก็ยังสะออนเหมือนเดิมก็เลยทายให้เบิ่งคุณแล้วจะมาตกปลากันคุณเห็นบ่คุณหนุ่มๆคุณเขานั่งนั่งเป็นแถวไปเพราะวันนี้อากาศดีจ้ะที่นี่ตกปลาต้องมีใบอันนี้ค่ะใบขออนุญาตพี่ชายเคยเราซื้อฟังแล้วเราเขาบอกให้เราไปกินเลยนะจ้ะเราซื้อจากบางคนสิละไปยิ้มใส่มาคนถ้าเจ้าตกป่าหุ่นเล็กน้อยเล่นยี่หุ่นเล็กน้อยเล่นบ้านแม่น้ำทะเลไม่รีมองน้ำไหลลงมาหุ่นไอ้มาจากเด็กก็ไปเล่นอย่างนั้นแหละเออถ้าเจ้าเล่นยี่หุ่นนี่ถ้าเจ้าก็ตกปลากันเป็นกีฬาจ้ะการกีฬาเนี่ยปลานี่เนี่ยเห็นเป็นตัวปลาก็มีเนี่ยค่ะเห็นเป็นตัวปลาน้ำเป็นใสใสจอยเอิ่นไปเบิ่งป่าเป็นของที่คนมาตกป่ากันแต่ว่าไม่เบิ่งของที่คนชื่นชอบมาตกป่านี่ซ้ายนี่แต่คุณภูมิแล้วก็นี่บู้ยนี่พี่เห็นตัวบักใหญ่หนึ่งจอยมันเป็นฝูงเลยนะเออหุ่นนี่จะตัวใหญ่ๆพี่น้องเอาไปกินได้ก็สิดีเนาะไม่ปลามันกินได้แต่ถ้าของเออเขาบอกให้เอาไปเขาบอกให้เอาไปตามตะกดของเขาเดี๋ยวนะแต่ว่าปลามันก็กินได้อยู่คุณมันเป็นคุ้มๆเออหลายเป็นตาเบิ่งคนกับมาเบิ่งหลายแล้วมาตกคนก็นั่งตกกันไปแถวเออตกกันเป็นแถวเนี่ยค่ะทั้งขุนมันฟังขุนกันหลายฟังทั้งขุนกันหลายจ้ะเขาไปกินกันเลยคุณนั่งมิกเห็นไหมเป็นที่พักผ่อนย่อนใจไปนั่งนะคะตกปลากับเป็นเอียงไข่ความเครียดก็จะไปนั่งเลยขุนกับมาจอดเบิ่งหลายนี่แหละเดี๋ยวเดินกลับกันแล้วบัดนี้มาชมดอกไม้ด้วยพี่น้องดอกไม้งามงามเบิ่งสีสดสดแม่สวยดีบ้านเบิ่งพี่ค่ะบ้านสมัยก่อน
ันที่ข้างบนเนี่ยเขาเป็นปองไฟเลยค่ะข้างบนนั่นคือปองไฟเบิ้งไปหาดบ้านจะไม่มีคนอยู่ค่ะบ้านตัวนั้นบ้านหลังนี้น้องเมลี่ก็น่าจอยนั่งหาดหมู่บ้านนี้ก็คือใส่เคยทายเห็นบ้างเป็นมีโรงเบียร์มีอยู่สองโรงอันนี้ไอ้โรงเบียร์เพิ่นนะจ๊ะอีกฝั่งหนึ่งพวกซ่าบริไปทายป้าลูกป้าเหมือนไหมพี่เหมือนไหมเหมือนงังเหมือนคนเล่ร่อนแม่ลูกสองคนนี้ทำอะไรคนสมองหรือคนเล่ร่อนเออนั่งทำอะไรดีมุมนี้สวยหันหลังป้ามุมนี้ก็สวยจอยป้าข้างหลังป้าเออสวยตั้งแต่ข้อสว1883จอห์นสมิธเป็นโรงเบียร์ของอังกฤษเนาะค่ะแต่ว่าอยู่เมืองนี่มีสองโรงนะจอยใช่จ้ะสามโรงว่าสั่นใช่ส่วนมากสิมาตาสินีก็ได้เห็นตั้งแต่โล่งเบียร์ตัวนี้ใหญ่ค่ะวู้ไปหอดคุณดอกเลยย่าลงไปหอดไปทีนี้เราไปต่อลูกกลับบ้านคุณวิวงามงามค่ะ คนบ่งามแต่ว่าวิวงามนะพี่น้องแล้วคุณดังเบิ่งเนี่ยคุณสวยสวยมาสิกลับบ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อกดแชร์กดไลค์ให้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องไปกลับบ้านเรา